พระองค์ก็ในปี1908นี้ที่ประเทศอังกฤษนะฮะก็มีอุปราชกรเรื่องสาวิตรีเนี่ยจัดแสดงนะฮะส่วนที่ประเทศเยอรมนีนะฮะก็มีจัดแสดงแบบโอเปร่าเรื่องสาวิตรีด้วยเช่นกันนะครับในตะวันตกในยุคนั้นในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยพอได้มาก็พยายามที่จะแสวงหาอุปราชกรก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดเรื่องไกลตัวนะฮะเรื่องอะไรที่มันเอกโซติกนะฮะอย่างเช่นใช้ฉากไกลตัวใช้ตัวละครที่มันต่างแดนฉากต่างแดนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟลี่นะฮะเรื่องสาวิตรีนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องที่มีฉากเป็นแอฟริกันอะไรนี้ก็มีนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในด้วยเหตุผลของตัวเรื่องสาวิตรีเองนะครับจะเห็นว่าเรื่องสาวิตรีเนี่ยถ้ามองไปมันเรียบมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะฮะถ้ามาทำมาแปลงเป็นละครเนี่ยนะฮะมันไม่มีบทอ่ะอย่างจะฉากรักกระจุ๋มกระจิ๋งแบบฉากเข้าพระเข้านามมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะฉากรบที่จะต่อสู้หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องมันก็เอื้อให้พูดได้อย่างเดียวนะฮะเมื่อพูดได้อย่างเดียวถ้าเป็นบทพูดอย่างเดียวก็ไม่ชินกับรสนิยมคนไทยอีกนะฮะในละครพูดของรัชกาลที่6จะเห็นว่าก็อยู่ในวงแคบๆใช่ไหมฮะวงของผู้เรียกว่าอะไรผู้มีการศึกษาอย่างพวกที่ไปเคยศึกษาต่อต่างประเทศพวกเจ้านายในราชสำนักแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งเป็นบทละครร้องล้วนๆขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะวิเคราะห์ขึ้นมาว่าทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นรัชกาลที่6ถึงทรงมีพระราชประสงค์จะทำเรื่องนี้เป็นบทละครร้องล้วนๆและเดี๋ยวเย็นนี้เราคงจะได้ดูกันนะฮะ อาจารย์ธนสิทธิ์ก็ทำบทละครเรื่องนี้นะฮะเป็นมิวสิคอลนะฮะและหลังจากก็เดี๋ยวเย็นนี้เราก็คงได้ดูกันนะครับสำหรับลักษณะการแสดงนะครับละครเรื่องนี้นะฮะถ้าพูดถึงว่าอิทธิพลว่าการละครประเภทไหนที่จะมีอิทธิพลกับการละครร้องล้วนๆของรัชกาลที่6นะฮะก็อาจจะมองได้นะว่ามันมีลักษณะแล้วอันนี้ศึกษาตามบทละครตามตัวบทนะครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่6เองไม่เคยมีการแสดงละครเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับและในสมัยหลังต่อมานะฮะมีในสมัยรัชกาลที่7นะฮะคณะละครของเจ้าพญานิรุธเทวาเคยนำไปแสดงก็ไม่มีหลักฐานว่าแสดงยังไงแต่พอมาในสมัยกรมศิลปากรแสดงก็ไม่ใช่ละครร้องล้วนๆแล้วนะฮะแต่เป็นละครร้องด้วยแล้วก็เอาเป็นเจรจาขับกลอนด้วยนะครับทีนี้ถ้ามองนะฮะจะเห็นว่าจากการศึกษาตัวบทเนี่ยเห็นว่าบทละครพระราชนิพนธ์ของรถเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยนะฮะมีลักษณะที่สัมพันธ์กับแกลงอุปรานะฮะเป็นมหาอุปรากรคือเรื่องราวเนี่ยจะเป็นละครในแกลงอุปราเป็นในมหาอุปรากรเนี่ยก็จะร้องล้วนๆอย่างเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะสัมพันธ์กับละครดึกดำบรรพ์นะครับในละครดึกดำบรรพ์ถ้าพูดถึงก็เป็นละครที่ได้รับอิทธิพลจากโอเปร่าตะวันตกเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าผู้สร้างสรรค์นะซึ่งคือกรมสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยนะฮะไม่ได้เห็นการแสดงนั่นเองเพียงแต่ฟังจากคำบอกเล่าของเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์นะฮะเจ้าพญาเทเวศกลับจากยุโรปก็มาเล่าให้กรมพยานริศราฟังนะฮะว่าที่ตะวันตกเนี่ยมีการแสดงที่เรียกว่าโอเปร่านะฮะและมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะฮะทีนี้กรมพยานริศราเนี่ยนะฮะก็เลยนำมาปรับปรุงขึ้น
นะฮะเริ่มแรกจะเป็นคอนเสิร์ตก่อนนะฮะเป็นคอนเสิร์ตเพลงตับต่างๆเนี่ยนะฮะพอเป็นเพลงตับเป็นคอนเสิร์ตเรื่องเป็นเรื่องราวขึ้นมานะฮะจากนั้นก็ผสมตัวละครเข้าไปนะฮะจะให้ตัวละครมาทำยืนท่านิ่งๆเป็นตาโปรฟีฟองแค่ยืนท่านิ่งๆก็ให้ตัวละครเคลื่อนไหวนะฮะก็จนกลายมาพัฒนากลายมาเป็นละครดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งในละครดึกดำบรรพ์เนี่ยนะฮะก็จะใช้เพลงไทยเดิมนะฮะใช้เพลงไทยเดิมรวมทั้งในละครดึกดำบรรพ์ตรงนี้ก็ได้รับการละครอิทธิพลการละครตะวันตกมามากมายนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของเทคนิคการใช้ฉากต่างๆหรือว่าเวทีก็เป็นเวทีกลองโพซิเนียมอย่างเงี้ยนะครับมีการใช้ฉากนะฮะเพื่อสร้างบรรยากาศต่างๆนะฮะตัวละครแต่เดิมในละครรำเนี่ยตัวละครไม่ได้ร้องเองใช่ไหมฮะมีนักร้องร้องให้แต่ในละครดึกดำบรรพ์เนี่ยตัวละครจะนักแสดงจะต้องร้องเองนะครับก็เป็นพัฒนาการขึ้นมาซึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าละครดึกดำบรรพ์เนี่ยก็เป็นก้าวแรกของโอเปร่าเมืองไทยนะครับซึ่งในเรื่องสาวิตรีนะฮะก็คล้ายๆกับในละครดึกดำบรรพ์นะฮะก็มีเพียงแต่ว่าในละครดึกดำบรรพ์เนี่ยมีบทเจรจานะครับแต่ว่าในเรื่องสาวิตรีเนี่ยไม่มีบทเจรจาเลยนะครับนะจะเห็นว่าในวิธีการขับร้องในเรื่องสาวิตรีนะฮะก็เป็นวิธีการขับร้องที่ได้รับอิทธิพลมาจากแกรนด์โอเปร่านะฮะคือจะมีลักษณะมีวิธีการขับร้องที่ให้ตัวละครร้องเดี่ยวนะฮะร้องเดี่ยวเพื่อลำพึงลำพันความในใจหรือว่าสื่อสารความคิดอะไรของตัวเองออกมากับตัวละครแก่ตัวละครตัวอื่นโดยที่อาจจะไม่ใช่บทโต้ตอบกันอย่างฉับพลันอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นบทร้องคู่คือในบทเดียวกันแต่มีร้องสองคนนะโต้ตอบกันซึ่งมันมีลักษณะที่มันเหมือนกับเป็นบทสนทนามากขึ้นนะฮะอย่างเช่นว่าตัวละคร A อาจจะพูดอาจจะร้องไปแค่วรรคครึ่งหรืออีกครึ่งวรรคตัวละคร B อาจจะเป็นร้องออกมาหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นบทโต้ตอบกันภายในเพลงเดียวกันนะครับหรืออาจจะเป็นขับร้องในเพลงเดียวกัน 3-4 คนก็ได้เป็นการโต้ตอบในกลุ่ม 3-4 คนนะฮะแล้วก็มีการขับร้องหมู่หรือที่ถ้าในภาษาสมัยใหม่ที่เราชอบเรียกว่าคอรัสอะไรเงี้ยนะครับส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้นะฮะก็ใช้วงปีพาดไม้รวงนะฮะอันนี้มันตั้งแต่ละครร้องละครดึกดำบรรพ์แล้วเขาไม่นิยมใช้ปีพาดไม้แข็งนะฮะเพราะว่าพอเรียกว่าแหละเสียงมันจะดังกลบเสียงของนักร้องนะฮะเพราะฉะนั้นเวลานั้นก็จะใช้ปีพาดไม้นวมนะฮะส่วนนักแสดงก็จะใช้ชายจริงแท้นะครับอันนี้เป็นพระราชนิยมที่เกิดขึ้นในราชสำนักรัชกาลที่6เลยนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยละครผู้หญิงกลายเป็นที่เฟื่องฟูนะฮะมักจะกลุ่มละครคณะละครต่างๆในวงการจะเรียกว่าอะไรวงการบันเทิงไทยเนี่ยนะฮะก็มักจะใช้ละครผู้หญิงล้วนนักแสดงผู้หญิงล้วนเล่นนะฮะแต่พอมาในสมัยรัชกาลที่6ในราชสำนักของรัชกาลที่6เนี่ยซึ่งนอกราชสำนักเขาก็ยังนิยมละครผู้หญิงกันอยู่แต่ในราชสำนักเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอยากใช้ชายจริงหญิงแท้ตัวพระองค์เองก็ลงมาเล่นด้วยนะฮะแล้วก็ส่งกำหนดตัวแสดงเอาไว้นะฮะผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์หม่อมหลวงปิ่นมาลำพูนนะครับหม่อมหลวงปิ่นก็บอกว่าท่านกล่าวว่าท่านจะเล่นเองเป็นสัตยวาทแล้วก็ให้พระนางเจ้าสุปัฏฐาเนี่ยเล่นเป็นสาวิตรีและถ้าไปดูตามประวัตินะครับพระนางเจ้าสุวรรณาเนี่ยก็อยู่ในวงดนตรีในราชสำนักของพระองค์มาก่อน
นะครับก็เป็นผู้มีความสามารถเชิงดนตรีด้วยนะครับส่วนท่าทางการแสดงนะฮะก็จะใช้ท่าทาง acting ที่เป็นธรรมชาติด้วยผสมกับท่ารำด้วยนะเพราะว่าในบทละครเนี่ยในบทละครจะมีทั้งส่วนบรรยายแล้วก็ส่วนที่เป็นบทสนทนาใช่ไหมฮะในส่วนบทบรรยายมีคำบรรยายบอกไว้ว่าให้ตัวละครรำออกมาอะไรนี้นะฮะแล้วผมได้มีโอกาสได้สอบถามคุณครูสุวรรณีชลานุเคราะห์นะฮะศิลปินแห่งชาติซึ่งได้เล่นเป็นพระสัตยวานในยุคที่กรมศิลปากรนำมาเล่นเมื่อ2490เนี่ยนะครับก็คุณครูสุวรรณีก็ได้บอกไว้นะฮะว่าก็มักจะใช้ท่าที่เป็นตามธรรมชาติเนี่ยนะฮะคือตีท่าน้อยๆนะฮะท่าตามธรรมชาติในละครไทยก็คงไม่ใช่ธรรมชาติที่เรียลลิสติกเหมือนที่เราเห็นกันหรือธรรมชาติจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้รำเต็มที่ไม่ใช่อย่างม้วนจีบหรืออะไรนี้นะฮะหรือว่าตั้งวงอะไรขึ้นมาเต็มที่นะฮะแต่ว่าอาจจะมีชี้มือหรืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นลักษณะที่มันมีสืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยละครปรีดาลัยแล้วซึ่งรัชกาลที่5เรียกละครปรีดาลัยเนี่ยว่าละครกำกำแบแบเนี่ยก็เนื่องมาจากที่ว่าใช้ท่าทางแบบนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็มีเพลงหน้าพาดมีการรำหน้าพาดด้วยนะฮะการรำหน้าพาดคืออะไรนะฮะรำหน้าพาดก็คือการรำประกอบเพลงหน้าพาดซึ่งเป็นเพลงที่เอาไว้ใช้ประกอบกริยาอย่างเช่นการไปมาของตัวละครนะฮะหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนะฮะทุกท่านคงเคยได้ยินเพลงโอดหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเพลงหน้าพาดหรืออย่างเชิดเงี้ยบัดนั้นเชิดเนี่ยเชิดก็เป็นเพลงหน้าพาดก็คือประกอบการไปของตัวละครนะฮะถ้าไปไกลๆก็ใช้เพลงเชิดไปใกล้ๆก็ใช้เพลงเสมอหรืออะไรนี้นะฮะพวกนี้เหล่านี้คือเพลงหน้าพาดนะครับนะฮะก็เป็นท่าทางตามธรรมชาตินะฮะรำหน้าพาดแล้วก็รำตีบทนะฮะที่ผสมผสานกันนะครับส่วนในฉากสุดท้ายก็ตามแบบโอเปร่าแล้วก็ละครในดึกดำบรรพ์นะฮะซึ่งจะต้องจบอย่างยิ่งใหญ่นะฮะในฉากสุดท้ายเนี่ยในตอนจบมักจะให้ตัวละครทุกตัวนะฮะนักแสดงทุกตัวในเรื่องเนี่ยออกมาในฉากนั้นนะฮะแล้วก็มีบทรำระบำประกอบหรืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเป็นในละครเด็กดำบรรพ์ก็มักจะเป็นบทที่อวยพรหรือสรรเสริญคนนะฮะผู้ชมนะครับส่วนในตอนนอกจากนี้ก็ยังมีกำหนดเอาไว้ในบทละครมีกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ฉากนะฮะฉากเป็นยังไงมีทรงบรรยายเอาไว้ด้วยแสงสีเป็นยังไงนะฮะยุคนั้นแสงเอฟเฟกต์มีไฟฟ้าแล้วนะครับมีเทคนิคประกอบอย่างเช่นว่าตัวละครจะร้องเพลงออกมาจากหลังโรงเนี่ยนะเคลื่อนขบวนแห่เข้ามาเสียงจะค่อยๆก่อนนะฮะแล้วค่อยๆดังขึ้นเมื่อตัวละครออกมาหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะฮะเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคที่ทรงเขียนคำบรรยายไว้นะฮะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับการแสดงมากนะครับนี้นะสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศและความสมจริงนะครับส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายไม่ได้กำหนดเอาไว้นะฮะยังไม่ได้ทรงกำหนดเอาไว้แต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องที่ผสมทั้งคล้ายๆเครื่องแบบพันทางคือน่าจะแต่งคล้ายๆอินเดียนะผสมแบบไทยเข้าไปนะครับซึ่งในของกรมศิลปากรเนี่ยนะฮะผมเคยดูละครเรื่องสาวิตรีของกรมศิลปากรเนี่ยสมัยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะฮะสมัยเรียนมัธยมเนี่ยก็ได้ดูเขานางสาวิตรีก็ผมสาลีหรืออะไรเงี้ยนะฮะส่วนพระยมก็จะแต่งแบบไทยนะฮะเป็นนุ่งแดงแต่ว่าจะออกพันทางนะมีเห็นในรูปนะฮะบางรูปพระยมแต่งแดงแบบแต่งรัดเครื่องเลยนะฮะรัดเครื่องคือเหมือนที่เราเห็นในโขนละครไทยเนี่ยนะครับแต่ถ้าแบบพันทางอาจจะเป็นเสื้อหลวมๆหน่อยนะฮะเป็นเสื้อตาดผ้าตาดผ้าดิ้นเงินดิ้นทองอะไรนี้ไม่ได้รัดรูป
ลัดเครื่องอย่างนั้นนะครับก็ตรงนี้เลยไม่ได้พูดถึงเอาไว้ในpresentation ตรงนี้นะครับสำหรับคุณค่าเรื่องของเรื่องสาวิตรีเนี่ยนะฮะถือว่าคุณค่าที่เด่นเลยนะเรื่องนี้สะท้อนภาพของสตรีในอุดมคติมากๆนะฮะเป็นผู้หญิงที่ถ้าเรียกว่าอะไรในฐานะในบทบาทของลูกเนี่ยในฐานะลูกสาวิตรีก็เป็นลูกที่ดีนะฮะพ่อบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องไปเลือกคู่แล้วก็เชื่อฟังคำสั่งพ่อแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีหลักการนะฮะเขาอ้างหลักการกับพ่อเขาพอพระฤาษีมาบอกว่าผู้ชายที่เลือกเนี่ยอีกปีนึงจะตายนะแต่เขาก็สามารถที่จะ อ้างหลักการที่ว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยคนที่ยึดมั่นในคำพูดของตัวเองเนี่ยนะฮะถือเป็นผู้มีคุณธรรมนะฮะเป็นเรานะฮะเราก็คงเถียงไม่ออกนะครับว่าเขาอ้างเรื่องของคุณธรรมถ้าเราไปเถียงเขาว่าไม่เอาอย่างไรก็ไม่ให้ไปแตะแสดงว่าเราเป็นกลายเป็นคนไม่มีคุณธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสาวิตรีเป็นผู้หญิงในฐานะลูกก็เป็นลูกกตัญญูนะฮะขอพรตอนที่ได้พรก็ขอให้พ่อตัวเองด้วยนะฮะในฐานะลูกสะใภ้นะฮะก็เป็นลูกสะใภ้ที่ปฏิบัตินะฮะปฏิบัติพ่อสามีแม่สามีอย่างดีนะฮะแบ่งเบาภาระของสามีนะฮะตอนที่ขอพรนะฮะระหว่างตอนที่ติดตามเนี่ยในการขอพรเนี่ยนางสาวิตรีขอพรได้มา5ประการประการที่1กับประการที่2เนี่ยนางขอให้พ่อพระสวามีกับพ่อแม่พระสวามีก่อนนะฮะโดยพรข้อที่1เนี่ยก็ขอว่าให้ตาที่บอดเนี่ยนะฮะของเท้าพิยุมัตเสสแล้วก็พระชายาเนี่ยนะฮะขอให้กลับหายคืนนะฮะแล้วขอให้พรข้อที่2ก็ขอให้ได้ครองได้ราชสมบัติกลับคืนมานะครับจนพรข้อที่3เนี่ยถึงขอให้พ่อตัวเองนะฮะถ้ามองนะฮะก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ขอให้พ่อตัวเองก่อนขอให้สิ่งที่ขอให้พ่อที่ขอให้พ่อตัวเองเนี่ยก็ขอให้พ่อตัวเองมีลูกมีโอรสที่มียศเกรียงไกล100คนนะฮะพ่อคงเหนื่อยนะฮะขอให้มีโอรสยศเกรียงไกล100คนก็จะเห็นว่าพ่อตัวเองเนี่ยนะถ้ามองถ้าเราลองวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าเขานางสาวิตรีเนี่ยมองเห็นว่าพ่อตัวเองพร้อมแล้วอะไม่มีอะไรขาดนะฮะในขณะที่คนที่เดือดร้อนคือพ่อสามีแม่สามีนะฮะที่ทั้งตาบอดทั้งถูกชิงราชสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเสียสละให้พ่อผัวแม่ผัวก่อนนะฮะจากนั้นถึงขอให้พ่อตัวเองนะฮะพ่อในพรข้อที่4นะครับก็ถึงขอให้ตัวเองนะฮะซึ่งตรงขอให้ตัวเองนี่ก็เป็นวิธีการของเขาเป็นบรรทัดสิทธิ์ของนางด้วยนะฮะถ้าใครดูเรื่องอะไรอะเมื่อวันอังคารเมื่อวันจันทร์วันอังคารเนี่ยนะฮะนะฮะก็จะเห็นว่ามีเรื่องสาวิตรีตรงนี้มีการไม่ได้อ้างอิงแต่ว่ายืมเทคนิคของนางสาวิตรีไปนะฮะที่นางพญานาคเนี่ยนะฮะที่ว่ามีผู้หญิงที่ตายไปแล้วเสร็จแล้วมีตัวยมุนาก็คือพี่ยงเนี่ยนะฮะมารับตัวแล้วเสร็จแล้วพญานาคเนี่ยนะฮะนางพญานาคก็กระซิบบอกวิญญาณของคนนี้ว่า
ให้บอกให้ขอพรอะไรนะให้พิมพ์คนนี้ขอพรอะไรแก่พระยมนะฮะซึ่งในเรื่องสาวิตรีเนี่ยพรข้อที่4นางสาวิตรีก็บอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยมีลูกนะฮะมีลูกมีโอรสที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะฮะ100คนนะครับเสร็จแล้วพอพรข้อที่5พระยมรู้ทันก็บอกว่าให้ขอพรที่ประเสริฐที่สุดนะนางสาวิตรีจึงขอชีวิตของพระสวามีตัวเองคืนมานะครับโดยอ้างว่านะฮะโดยอ้างว่าเออนะบอกอ้าพระผู้ประสาทสีสวัสดิ์พรพิพัฒน์ประทานแก่ตูข้าไหนเลยจะสมทวินจินตนาแม้ไร้พระพันดาผู้ยาใจฉะนั้นจึงจำต้องขอประทานชีวิตพระสัตยวานขึ้นคืนขึ้นใหม่ดำรงพระวาทีที่ลั่นไว้สมที่ไทยเป็นธรรมราชานะฮะอันนี้ในพรข้อที่5ก็ขอชีวิตของพระสวามีคืนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้หญิงที่มีความกตัญญูรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะฮะมีความมุ่งมั่นนะฮะรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองนะครับเมื่อพูดคำไหนก็รักษาสัจจะนะฮะพูดคำไหนก็ให้เป็นคำนั้นนะฮะมีความเพียรพยายามนะฮะติดตามวิญญาณของพระสวามีกลางป่าเนี่ยเดินทางมากับพระยมนะฮะพระยมไล่กลับยังไงบอกว่าหนทางลำบากแล้วกลับเถอะนางก็ไม่กลับหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ด้วยความมุ่งมั่นตรงนี้นะฮะก็พิสูจน์คุณค่าของผู้หญิงคนนี้นะฮะแต่อันนี้แต่ในแง่มุมหนึ่งนะฮะก็มองสมัยใหม่เนี่ยนะฮะมีคนทำละครเอาไว้นะครับก็ได้มองถึงตัวนางสาวิตรีนี่ว่านางสาวิตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นำตัวเองตกไปเป็นทาสของผู้ชายอันนี้เป็นมองแบบเฟมินิสต์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นมองอีกมองหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามุมมองในแต่ละยุคสมัยนะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะความคตินิยมเกี่ยวกับผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะจะให้เราอาจจะมามองว่าผู้หญิงสมัยนี้จะเป็นอย่างนางสาวิตรีได้หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าอันนี้เป็นผู้หญิงในสมัยในยุคอินเดียโบราณเนี่ยนะฮะในยุคฮินดูซึ่งก็ต้องกระทำหน้าที่ของตัวเองในความเป็นเกิดเป็นลูกสาวเกิดเป็นภรรยาในหน้าที่ของลูกสะใภ้อะไรพวกนี้นะฮะก็กระทำตรงนั้นนะครับ ทีนี้ในแง่ของความรักนะฮะจะเห็นว่าสาวิตรียอมตกระกำลำบากนะฮะยอมทำทุกอย่างเพื่อพระสวามีเพื่อความรักนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของบทบาทหน้าที่อีกนะฮะเป็นผู้หญิงที่ยอมทำเพื่อความรักของตัวเองนะฮะไม่ว่าพระภรรดาจะเสด็จไปคนไหนก็หม่อมฉันก็จะขอติดตามไปในบทในแห่งนั้นนะฮะตรงนี้มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเราจะไม่ในเรื่องในพระราชนิพนธ์หรือในเรื่องในตัวมหาภารตะเองในตัวนิทานเองเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเรื่องนี้ตัวสาวิตรีมีความทุกข์กับความรักของตัวเองเลยนะฮะในขณะที่วรรณคดีไทยเนี่ยเรามักวรรณคดีไทยส่วนใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่าตัวละครหญิงมักจะมีความทุกข์กับความรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นนางพิมพ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นจินตลานะฮะไม่ว่าจะเป็นนางบุษบาอะไรเงี้ยนะฮะตัวละครอื่นๆนะฮะซึ่งในวรรณคดีไทยในวรรณคดีที่เป็นพุทธเนี่ยนะฮะก็จะสะท้อนให้เห็นแนวคิดว่าความทุกข์ขอโทษความรักคือความทุกข์แต่ในขณะที่อันนี้มันเป็นอิทธิพลมาจากสันสกฤตมาจากอินเดียเนี่ยนะครับฮินดูเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้นำเสนอของในเรื่องของความรักคือความทุกข์นะครับแต่อันนี้เป็นความรักที่เป็นอุดมคตินะฮะ
ความรักที่ทำตามภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขของสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับสำหรับตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างวาทศิลป์อย่างหนึ่งของนางสาวิตรีนะครับที่ได้ขอทูลขอติดตามพระสวามีเนี่ยนะฮะทูลขอพระโยมเนี่ยนะฮะบอกว่าหม่อมฉันอยู่ใกล้องค์พระพันดาจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหาไม่ได้พระพันดาตกอยู่สภาพใดหม่อมฉันขออยู่ในสภาพนั้นเป็นจอมบุญแท้จริงทุกสิ่งสรรการคบยกมือจบอะไรนะฮะการคบผู้ซื่อตรงส่งคุณธรรมย่อมมีผลอนันต์อันเลิศดีเสวนากับผู้ประพฤติธรรมคือคบมิตรเลิศล้ำและเป็นสีหม่อมฉันชอบคบธรรมจารีจึงสู้ลีลาตามเสด็จมานะฮะนี่ก็เป็นวาทศิลป์นะฮะที่พูดถึงมีการเรียกว่ามีการพูดอ้อมๆก่อนนะฮะว่าพูดถึงว่าการอยู่ใกล้พระสามีพระสวามีของตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่มีเหนื่อยนะฮะจากนั้นถึงไปมีการเรียกว่าอะไรพูดชมพูดสรรเสริญนะฮะในการสรรเสริญในที่นี้ก็คือสรรเสริญพระยมนะฮะสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะซึ่งก็เป็นผู้สมควรคบเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันอยากคบด้วยฉันอยากที่จะพูดคุยด้วยนะครับการพูดคุยด้วยก็เป็นถือเป็นเกียรติถือเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามแก่ชีวิตนะฮะก็เลยตามเสด็จมานะครับนี่ก็เป็นการอ้างเหตุผลเลยต่างๆเพื่อที่จะขอติดตามจนในที่สุดนะฮะพระยิ่งก็ยอมคืนชีวิตของพระสัตยวานให้แก่นางสาวิตรีนะครับผมขอจบการบรรยายของผมไว้ตรงนี้